คือให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในลักษณะประมาณว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายของพรรคเพื่อไทยเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนขนาดนั้นเพราะว่ามันมีปัญหาอื่นๆที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขแล้วก็มีความสำคัญมากกว่าอาจจะต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้ตรงนั้นท่านผู้ชมขาเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าแตกเลยไงบางคนบอกนั่นไงฉันว่าแล้วทำไม่ได้จริงๆด้วยพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะเพราะว่าหนึ่งในนโยบายที่ดูเหมือนกับว่าจะทำไม่ได้แล้วหรืออาจจะทำได้แต่ก็เต็มไปด้วยคำถามแล้วก็เสียงทักท้วงนั่นก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่ะคำถามเดียวเลยนะคะทำได้หรือขายฝันรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้ข้อสังเกตก็คืออ่ะหนึ่งนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเขาพูดมาตลอดหาเสียงมาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ทำไม่ได้การเลือกตั้งซ่อมรัฐบาลที่แล้วเขตหลัก4ก็หาเสียงเรื่องนี้คุณสุรชาติเทียนทองสุดท้ายก็ทำไม่ได้พอเข้ามาเป็นส.ส.แล้วก็ผลักดันไม่ได้พอมาเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมามาเป็นนโยบายหลักเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขียนเอาไว้แล้วเป็นไฮไลท์สำหรับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่ว่าล่าสุดถ้าเกิดว่าเราไปแงะดูร่างนโยบายที่รัฐบาลจะต้องแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาไม่มีเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วมันยิ่งกลายเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยดันให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะคือให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในลักษณะประมาณว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายของพรรคเพื่อไทยเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนขนาดนั้นเพราะว่ามันมีปัญหาอื่นๆที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขแล้วก็มีความสำคัญมากกว่าอาจจะต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้ตรงนั้นท่านผู้ชมขาเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าแตกเลยไงบางคนบอกนั่นไงฉันว่าแล้วทำไม่ได้จริงๆด้วยลองไปฟังจากเจ้าตัวค่ะเราต้องเอาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะสามารถทำให้ระบบโลจิสติกส์ของเราให้ถูกเพราะระบบโลจิสติกส์ถ้าไม่ดีมันมีผลต่อสินค้าทั้งหลายทั้งภาคเกษตรต่างๆเป็นสินค้าที่ราคาแพงมากเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะต้องให้ความสนใจกับตรงนี้แต่โครงการใหม่ที่จะผลักดันนี่คืออะไรครับก็เป็นเรื่องของระบบรางนะฮะระบบรางที่ต้องเข้ามาช่วยการขนส่งทางน้ำนะครับและการเชื่อมโยงระหว่างเวลาเรามีรถไฟส่งมาถึงสถานีแล้วเราจะเอาสินค้าเกษตรต่อด้วยรถบรรทุกยังไงเพื่อให้มันให้ประสิทธิภาพที่สุดครับจะเป็นเส้นใหม่ไหมครับหรือว่าต่อจากรัฐบาลที่ผ่านมาแต่เดิมเนี่ยรถไฟมันเป็นรางเดียวมันทอรางคู่มันก็การขนส่งให้เร็วขึ้นไม่ต้องจอดรอตรงนี้ไปทำให้เร็วในช่วงที่จะดันเงินลงไปในมีร้อยตันในความของการลงทุนต่างประเทศดูเหมือนว่าหลายโครงการก็ยังที่แต่ที่ท่านนายกบอกแล้วอะไรที่เราอะไรที่ดันได้ดันก่อนแต่บางส่วนที่มันต้องรองงบประมาณเพราะว่าเรื่องของระบบรางเนี่ยมันต้องรองมีงบประมาณเข้ามาก็ต้องใช้เวลาหน่อยอย่างของรัฐสายกินไหนก็จะมีความพร้อมที่จะลงทุนต้องครับอย่างนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่ทำได้จริงแน่ใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะตอนนี้เรื่องของนโยบายที่ทางภาคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้ก่อนจะทำทันทีนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้เราอยากจะทำแต่มันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ยังมีความสำคัญอยู่นะครับเราต้องเงินตรงนั้นไปใช้ตรงนั้นก่อนแต่คิดว่าหลังจากน่าจะไม่เกิน2ปีเราก็จะผลักดันตรงนั้นเพื่อให้นโยบายที่ว่า20บาทตลอดสายพยายามทำให้เป็นรูปธรรมได้ครับภายใน2ปีนะครับอันนี้จะเริ่ม2ปีข้างหน้าเราจะเริ่มนะครับภายใน2ปีว่าแสดงว่าไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายที่จะแถลงรัฐสภาใช่ไหมครับในเบื้องต้นในเรื่องของ20บาทคงไม่ได้ไม่จะไม่ได้เขียนเลยนะครับ
นี่เป็นสารตั้งต้นเลยนะคะคือฟังยังไงก็ดูเหมือนกับว่าอ้าวแล้วยังไงจะเทหรอแล้วคนใช้รถไฟฟ้าก็คือต้องมองแบบมองเกอร์อีกแล้วใช่ไหมสรุปฉันจะไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณสุริยะก็พูดเองว่ามันมีเงินจำกัดใช่ไหมล่ะแล้วมันต้องเอาไปทำนโยบายอื่นแล้วก็อาจจะไม่ได้เขียนลงไปในร่างนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วไปเปิดดูอ้าวมันก็ไม่มีจริงๆกลายเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เลยนะคะจนกระทั่งเช้าวันถัดไปคุณสุริยะต้องออกมาอธิบายใหม่อีกหนึ่งรอบว่าโอ้มันเป็นความผิดมันเป็นความผิดเองที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะพูดให้มันเกิดความคลาดเคลื่อนค่ะคุณสุริยะบอกว่ายอมรับว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดความจริงเนี่ยรัฐบาลต้องการให้เกิดผลเร็วที่สุดเลยเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนนะต้องใช้เวลาแล้วที่สำคัญมันต้องไปทำไม่ให้ผิดข้อกฎหมายด้วยแล้วก็ต้องไม่ผิดเงื่อนไขที่รัฐบาลทำเอาไว้กับเอกชนซึ่งเขาก็จะมีสัมปทานที่แตกต่างกันออกไปคุณสุริยะให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะคะอันนี้คือประเด็นหลักแล้วหลังจากนั้นนักข่าวก็ไปเจอคุณสุริยะค่ะให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.นัดพิเศษลองไปฟังค่ะนโยบายรถไฟฟ้าตลอดสายเป็นนโยบายที่เร่งด่วนนะครับแต่เนื่องจากมันต้องใช้เวลาที่ต้องไปเจรจากับหลายหน่วยงานเพราะรถไฟฟ้านั้นมันมีหลายสีแต่ละสีก็มีระยะสมรรถนะที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วผมเชื่อการเจรจาในขั้นตอนต่างๆมันใช้เวลายกตัวอย่างนะครับพอเรามีระบบที่เราจะใช้เดินทาง20บาทต่อสายแต่ละผู้ประกอบการจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณค่าจ่ายเท่าไหร่ในระบบที่เรียกว่าระบบตัวร่วมซึ่งกรณีเนี่ยทางรฟม.เนี่ยนะครับมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของ BTS ไม่มีซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเจรจากับ BTS ให้ติดตั้งระบบนี้ซึ่งระบบนี้ก็ใช้การติดตั้งระบบรถเกินประมาณ1,000 ล้านบาทซึ่งก็ต้องเจรจาให้ทาง BTS เนี่ยช่วยติดตั้งให้แล้วการจะติดตั้งระบบนี้ถึงแม้มีเงินมันไม่ใช่ซื้อวันนี้ได้เลยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วถ้ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยครับเรามีการทำนโยบายนี้นะครับก็จะทำให้รายได้ของรถไฟฟ้าต่างๆที่ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปเจรจาว่าเมื่อคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจะแบ่งผลประโยชน์กลับให้รัฐได้อย่างไรมันก็เลยต้องใช้เวลาคือหมายความว่ามีแน่นอนให้ความมั่นใจว่ามีแน่นอนมีแน่นอนจะต้องใช้เวลาใช่ครับก็คือเป็นการชี้แจงเพิ่มเติมว่าโอเคการดำเนินนโยบายนี้เนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะคะแล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ให้มันผิดข้อกฎหมายไม่ให้ผิดเงื่อนไขที่รัฐให้สัมปทานกับเอกชนเพราะว่าแต่ละสัมปทานเนี่ยอายุของสัมปทานมันไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าโอเคแนวคิดเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยมันอาจจะต้องใช้วิธีการติดตั้งระบบตัวร่วมซึ่งไอ้ตัวร่วมเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกับทางเอกชนให้ไปติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะต้องใช้เงินในการติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านรัฐก็ต้องไปเจรจากับเอกชนคนที่ได้สัมปทานว่าอ่ะโอเคถ้าสมมุติว่าติดตั้งแล้วทำได้แล้วรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วคนมาใช้เยอะมากขึ้นเอกชนได้เงินเยอะขึ้นเอกชนจะให้เงินตอบแทนอะไรกับรัฐบาลบ้างอันนี้เป็นในรายละเอียดปลีกย่อยที่คุณสุริยะเนี่ยพยายามที่จะอธิบายเพิ่มเติมแต่ทีเนี้ยประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือคือนักการเมืองเนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะการพูดกลับไปกลับมามันจะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุริยะเนี่ยก็เคยมีประเด็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเวลาให้สัมภาษณ์ย้อนไปเมื่อปี62สมัยนั้นเนี่ยมีข่าวว่าคุณสุริยะเนี่ยจะเข้ามานั่งในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แต่ว่าเจ้าตัวก็เคยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลแต่ว่าสุดท้ายคุณสุริยะก็ได้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปชมคลิปนี้ที่เป็นเสมือนดิจิตอลฟุตพริ้นท์ค่ะคำพูดนี้เป็นนายนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คำพูดนี้เป็นนายนะครับว่าผมไม่รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลข้างหน้านะครับก็เก็บเทปอันนี้ไว้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 นะครับตบมือให้เลยฮะตบมือให้เลยฮะประกาศอีกทีฮะประกาศ
ปรบมือให้เลยค่ะเก็บเทปอันนี้ไว้เก็บเทปอันนี้ไว้แล้วก็เก็บเทปอันนี้ไว้นะคะที่ฉันเก็บเอาไว้จริงๆนะคะคือคุณสุริยะเคยพูดว่าจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลแต่ว่าสุดท้ายคุณสุริยะก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาตอนนี้มาเรื่องของนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายพูดกลับไปกลับมาแน่นอนมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นแล้วก็ความน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยถึงขนาดที่ว่าอยู่ในไฮไลท์นโยบายด้านคมนาคมนะคะท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง